มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านอ้นมอบคอมพิวเตอร์16เครื่องให้กำลังใจครูและนักเรียนวันที่13มีนาคม2567มีรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้โพสต์ภาพเดินทางไปโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมข้อความผ่านทาง Facebook วัชเรศรวิวัชระวงศ์ระบุว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากขอร่วมเป็นกำลังใจให้คุณครูทั้งประเทศทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ลูกศิษย์ต้องเสียสละร่วมกันพัฒนาเด็กๆบุตรหลานของเราซึ่งเด็กๆทุกคนคืออนาคตของชาติไทยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์16เครื่องให้นักเรียนใช้โรงเรียนโสดศึกษากาญจนบุรีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านโอนมอบคอมพิวเตอร์16เครื่องให้กำลังใจครูและนักเรียนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ